สวัสดีครับผมคือเบลิฟเฟอร์และนี่เกม Horizon Zero Dawn ตอนที่13แล้วเฮียเดินทางไปที่พิกัดที่โฮโลแกรมได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้สบายละเรียกม้าได้โดยที่ไม่ต้องจับด้วยเป็นสกิลติดตัวไปเลยสบายไม่ได้จับสไตรเดอร์ไว้นะครับแต่สามารถผิวปากได้นี่เลยสกิลนี้สกิลนี้รีวิวเลยครับนี่อัพอันนี้ไว้แล้วคุณจะไม่ลำบากอีกต่อไปเหมือนมีอูเบอร์ส่วนตัวไว้คอยบริการโอเคควบไปยาวๆ600ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเราอยู่บนหลังสไตรเดอร์นะครับมีอะไรวะนะทันเดอร์จอไม่เอากูจะไม่ยุ่งกูจะไม่ยุ่งกับมึงมึงก็อย่ามายุ่งกับกูต่างคนต่างอยู่นะครับไม่กระหายสงครามธนูผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันเดิมผมใส่เป็นดาเมจล้วนอันนี้ก็ซื้อซ้ำอีกอันนึงแล้วก็ใส่แชร์3อันเลยที่เป็นรูปโล่แตกยัดเข้าไปดูดิมันจะแรงแค่ไหนนะครับยิงแล้วชิ้นส่วนหลุดเฮ้ยจอดค่อยๆไปครับเดี๋ยวตกครับผมโอเคไปได้เฮ้ยกองไฟต้องไม่ลืมที่จะจอดแวะเฮ้ยกองอะไรวะเนี่ยจัดมาของเพียบโอเคไปกันต่อเจ้าม้าน้อยเดี๋ยวมันชี้ให้ไปทางนี้ทำไมมันอ๋อที่ปีนอยู่นี่กูจะขี่ม้าไปไหนแล้วนั่นเออตรงนี้ฮัลโหลไปละความจริงเริ่มกระจ่างขึ้นเรื่อยๆรู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์แต่ละอย่างบนโลกใบนี้หนูเป็นใครทำไมหนูไม่มีแม่ทางขึ้นเขานั้นไม่ง่ายเต็มไปด้วยเครื่องจักรดุร้ายที่ดักรออยู่พวกติดไวรัสอีกแล้วเหรอไม่ได้ติดไวรัสแต่พวกมันไม่ชอบมนุษย์ก็เรื่องเดิมๆโอ้โหสูงไงเนี่ยโดดปะฮึบใช่แล้วเชียร์โดดพลาดทำไงวะเนี่ยล่วงไปตายเฮ้ยเกาะโอเคเยี่ยมมากขึ้นไปออกด้านข้างถึงป่าวะเนี่ยลองดูเฮ้ยไปสโลโมชั่นเกาะฮึบโอเคโอ้ยระทึกมึงจะสโลทำไมเนี่ยต้องลงใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นไปได้อีกอ้าวนี่มันก็ที่เดิมไม่ให้กูกลับมาทำไมเราต้องขึ้นบนเว้ยสโลโมชั่นเฮ้ยไปเกาะโอเคได้ละไปไต่วนทำไมวะเออมันต้องขึ้นสตอกเกอร์อยู่กลางทุ่งวอชเชอร์อยู่อีกฝั่งหนึ่งมีสตอกเกอร์ไอตัวที่มันหายตัวได้ไอนี่ไลฟ์การ์ดนะครับเวลาขึงกับดักไว้ไม่วิ่งเข้าใส่ด้วยนะฉลาดแล้วก็โปรยกับดักไว้ตามพื้นอ่ะแดงๆนั่นไง ระวังให้ดีเพราะข้างในมันอันตรายอยู่นี่เองสตอกเกอร์เออเดี๋ยวกูไปกดทำไมเนี่ยแป๊บนึงเราจะเปิดมันดีไหมมันวางกับดักไว้ที่พื้นเต็มเลยเนี่ยเราก็วางเช่นกันกับดักระเบิดถึงไว้อันเดียวพอทีนี้ก็เตรียมธนูยิงเปิดมันก่อนเลยถ้าไม่ฆ่าฝ่าไปยากแน่นอนไม่รู้มีกี่ตัวงัดเข้าไปไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยเป็นหน่อยดิช่วยเป็นให้กูหน่อยเฮ้ย2เลยเหรอฟักแล้วอื้อหือแม่งยิงสไนเปอร์ได้ด้วยต้องยิงให้ชิ้นส่วนมันหลุดหมดกับดักมันซะเอาละเข้ามาดิวางกับดักไว้วิ่งมาชนเลยไอ้เวนเฮ้ยต้องวางเพิ่มชนตัวเฮ้ยเลือกสิวะเฮ้ยโดนเยี่ยมถึงหลบไปถึงลบถึงอีกธนูมาเฮ้ยแม่งโดดใส่จนได้ถึงลบลุมโอ้ยเย็ดเคมาเยอะเว้ยเฮ้ยมือเสร็จกูละดับของแร่ซะด้วยว้าวมีวอชเชอร์เสือก
ทีละตัวทีละตัวมีทิ้งขี้โอ้โหสกิลเยอะจริงฝึกเล่นเยอะนักนะมึงมันเจอระเบิดนี่ตึ๊กเชี่ยดักไว้ดูใจแม่งยิงแม่งนะมึงเฮ้ยยิงยากยิงยากโดนตัวโดนตัวเฮ้ยแฟตลบเกือบแฟตแฟตทำไมเก็บตัวกระจกก่อนลูกกระจกเฮ้ยลบลบไปไปไปถอยลบยิงเอาละล่วงปั๊มแทงแม่งเลยยังไงนี่ไงวอชเชอร์แค่วอชเชอร์ไม่เป็นไรแต่มึงต้องไปเฮ้ยอย่ามาเนียนโคตรลำบากที่ไหนเชียร์นี่ก็ตอดจังมึงเหลือมึงกับกูละเข้ามาดิกล้าเปล่ากล้าเปล่ากล้าเข้าเปล่าไอ้สัตว์กดกับดักซะมันไม่กล้าเข้ามาได้แต่ยิงตอดมันรู้ว่าเรากะวางกับดักไว้50ลูกอุ้ยครับนานไปโดนมึงวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาโดนตายโอ้ยแม่งลำบากเหมือนกันนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วไอ้นี่ดรอปของแลจัดว่าแจมอยู่คอร์รัปชันคอยของมาเปลี่ยนธนูดีกว่าแลเหมือนธนูนี้จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันเดิมแหละจี๊ดจ๊าดสุดแล้วลงดาเมจเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ปลดกับดักก่อนมีวางกับระเบิดไอ้พวกนี้มันร้ายกาจนะครับฟังก์ชันเยอะมากเอ็กโคเชลเอาไปขายเฮ้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 ยใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจาเป็นไรวะเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรเหรออ๋อเป็นแค่ผู้ตกใจหมดกูระแวงไปทั่วโอเคไปต่อเสียเวลามากแล้วขี่ม้าเข้าไปดีไหมดีเจ้าม้ามานี่อูเบอร์ส่วนตัวเว้ยไปลุยเรามีงานต้องทำถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกรอบผมจะขี่ม้าฝ่าฝูงสต็อกเกอร์เมื่อกี้นี้ดูซิจะเวิร์กไหมกูเรียกม้ามาทำไมเอ้าให้ปีนอะไรวะเนี่ยที่กูมีม้ามึงให้ปีนที่กูไม่มีม้ามึงให้เดินเออเจริญละมึงโอเคอย่าบ่นนักเลยไปดีกว่าบ่นไปก็เท่านั้นตามที่มันควรจะทำแล้วกันปีนหน้าผากันไปเฮ้ยก็ยังกับ Assassin's Creed ได้แล้วมีใครไปคุ้มกันไกอาหรือเปล่าข้าว่าต้องมีคนคิดอย่างนั้นเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณต้อนคนไปตายในที่เดียวกันชิบหายแล้วโคตรเยอะเราต้องวางแผนโจมตีของเราก่อนที่จะลงมือมันมีนกเพราะฉะนั้นเตรียมเชือกขึงมันมีลาเวทด้วยเพราะฉะนั้นก็กับดักไฟฟ้าแล้วกันถึงไว้ตรงนี้พี่มันสงสัยไกรฮอกสงสัยนั่งไว้นั่งไว้วิเคราะห์จุดอ่อนอยู่ที่คอรอเชือกจ่อยิงแม่งไอ้สัตว์กลายฮอกมานี่มาเอามึงก่อนนะเข้ากันแรกวู้ตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนเฮ้ยราเวเจอร์ได้ได้ได้ตั้งหลักตั้งหลักเฮ้ยกระโจนใส่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะมึงบึ้มไปฮึบลบไอ้เหี้ยถึงลบ
มันจะกัดกูเฮ้ยหลบวิ่งไปเฮ้ยวิ่งขึ้นที่สูงข้าอยู่ที่สูงกว่าขึงถอยตากเยอะวางเยอะไว้ก่อนพ่อสอนไว้เชือกเอาไม่พอไม่มาอีกเย้ยได้ได้ตรงนี้ใช่ไหมได้ไอ้เวียนมันไม่ต้องขึงใครขึงไอ้เสือนี่ก่อนแล้วกันโซนเดียวๆนี่เพราะว่านี่มึงลุมไอ้เชี่ยนี่อาบกับดักมาเยอะละโว้ขึงเชือกขึงเชือกไม่ได้ผลเอาไหมเฮ้ยประกบไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้าเท่าไหร่เกาะอัพมาดีเว้ยเกาะดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านถอยเฮ้ยไปกับดักกับดักไฟเฮ้ยกับดักไฟต่อมาบึ้มเรียบร้อยโดนมาแล้วมาแล้วกระโจนกระโจนสไลด์ลงโอเคต่อเลยบรรเลงต่อเย้ยมาเข้ามาลบเย้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกเอานี้ไปของเล่นกูเยอะอยู่แล้วชุดเกาะอเนกประสงค์เว้ยรับได้ทุกอย่างโอ้โหแม่งปลดล็อกอาชีพเมนต์กันเลยทีเดียวทีนี้ก็เหลือสอยนกสอยนกไม่เป็นอย่างสุดท้ายเก็บไอ้เสือร้ายนี่ก่อนอะไรนะอะไรของมึงอะไรของมึงตอดตอดหลังตอดหลังไม่ได้แดกโอเคกลายม็อบอีแรงเตรียมเชือกไว้ต้องถึงมันไม่งั้นบินหนียิ่งยากมึงเล่นน้ำแข็งใช่ไหมงั้นกูกันน้ำแข็งก่อนเลยปราบเรียบร้อย มีภูมิต้านทานแล้วโว้ยจะยิงอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเยอะเหลือเกินไอ้นกเวนเหลือแค่2ตัว3บินสูงบินสูงทิ้งระเบิดโอ้ยเงยบุงเงยยิงยากเวียนหัวไหมคุณผู้ชมผมเริ่มเวียนแล้วนะเนี่ยหันไปหันมาถ้าเป็นเมาส์จะดีมากเลยอ่ะโอเคค่อยๆสอยช้าๆได้ฟ้าเล่มงามได้แล้ว1ตัวตัวที่2ลูกหมดครับดวนครับดวน20นัดเอามาก่อนอากาศเปลี่ยนหิมะตกแล้วเฮ้ยซัดเข้าไปซัดเข้าไปล่วงตัวสุดท้ายเฮ้ยเชี่ยจะบินสูงทำไมนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยมันเก็บหญ้าเข้าใจไหมไอ้เวนลงมาลงมาไฟนกลงมาลงสิวะตายยากตายเย็นเหลือเกินเฮ้ยกว่าจะได้แม่งลำบากลำบากไม่ต้องเก็บของละฟาร์มนอกรอบมาจนของล้นล้นเหลือแหล่ใช้ทิ้งใช้ขว้างยังได้ครับกลับคืนมาบางทีเวลาหน้าสิวหน้าขวางเลือกอาวุธไม่ได้เวลาตบอนาล็อกขวาเข้าไปแม่งไม่ไปตามที่เราต้องการไม่ถนัดจริงๆแต่ก็สู้ๆครับเพื่อคุณผู้ชมที่รักผมและผมรักเหลือเกินหุ้ยน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวต้นไม้พลังว่าโอเคใช่แล้วเอามานี่เย่พายุเริ่มมาเดี๋ยวน้ำให้กูไปไหนเนี่ยให้ปีนป่ะน่าจะใช่ให้ปีนให้ปีนไปปีนเขาปีนเขาด้วยมือเปล่ามีสมุนไพรให้เก็บตลอดทางเหมือนจะเตรียมเอาไว้เผื่อใครตกเขาจะได้มียารักษาโรค
ริโดดสิวะไม่ได้เหรอมีรอยไว้ให้กูโดดเนี่ยนั้นต่อขาจากตรงนี้โอเคได้อยู่อันนี้ไปถึงที่โอ้ยกว่าจะได้โคตรจะลากเลือดสู้ตั้งแต่อากาศดีๆยันหิมะตกนกยักษ์อีกเหรอโอ้ยแล้วเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งงานเข้าดิเชียร์แล้วมึงต้องสู้บังคับสู้ด้วยนะหนีไม่ได้เหรอบังคับสู้อะได้สู้ก็สู้มาสอยนกยักษ์โชว์ต้องถึงด้วยเชือกโอ้เฮ้ยผิดแก้ด่วนเอาละทีนี้ก็เล็งยิงจุดอ่อนอยู่ที่ท้องจุดอ่อนอยู่ที่ท้องโดนย่างกันนะเชือกพึ่งอุ้ยเชี่ยเชือกมันอยู่ได้แป๊บเดียวต้องเน้นจำนวนละหลายๆเส้นเข้าไว้เอาหลายเส้นเข้าว่าถึงปีกก่อนเลยปีกหน้าปีกหลังเอาด้านข้างลำตัวหัวด้วยไม่ได้ไม่มันไม่อยู่นิ่งเอาไปอีกข้างแล้วกันโอเคถึงไว้หนังกระติกยิงแม่งเลยเอาไปอัดระเบิดเข้าท้องอัดระเบิดเข้าท้องเฮ้ยเชือกหลุดหมดเชือกถึงมาได้แป๊บเดียวได้ละเฮ้ยพายุแม่งปักสาวายุมาแล้วลบเร็วดันหลังมันเย้ยไฟฟ้าลบดุจริงนกตัวนี้ยิงนกท่ามกลางพายุไร้เกาะอกหลุดไปแล้วเชือกก็หลุดเช่นกันต่อเร็วแม่งหนีไปแล้วเฮ้ยได้เชือกนึงโอเคไปได้ไม่ไกลมีเซ็ตเอาเชือกหลุดบันไลมาแล้วมันจะย้อนกลับมาใช่ไหมทิ้งระเบิดโอ้ยมาอีกบังคับสู้ก็ได้เลยเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยบนใช่ป่ะเฮ้ยลบอื้อหือเกือบไปแล้วอยู่บนหัวกูนี่เองถึงว่าหันไปไหนก็ไม่เจอธนูไฟยิงใส่ทั้งมันไอ้เชี่ยลบอีกตอนโลโมชั่นไม่ทันลบเร็วบาเลียไอ้เชี่ยแม่งกลางบาเลียเดินใส่หนีก่อนถึงเชือกระเบิดยัดหน้ามันเอาไปหมดแล้วเชือกอีกเติมโอเคทีนี้ก็ยิงจุดอ่อนที่ปีกมันจุดอ่อนอยู่ที่ปีกและลำตัวมันก็พื้นปีกตลอดเวลาทำให้ยิงโดนยากมากถังเชื้อเพลิงก็อยู่ด้านหลังโอกาสเดียวคือตอนมันหันข้างอะไรเดี๋ยวมันจะโฉบแล้วล่ะเต็มตัวอยู่บนหัวเฮ้ยลบยากันสายฟ้าแดกซะยารักษาโรควางกับดักโอเคเพนเฮ้ยสู้นกตัวเดียวยังดีกว่าสู้ไอ้เมื่อกี้ทั้งฝูงลำบากมากล่วงดีมากธนูไฟมายิงใส่ถังเชื้อเพลิงขอถังเชื้อเพลิงเน้นๆจัดไฟระเบิดสิระเบิดให้กูหน่อยไม่ระเบิดหรอวะไม่ระเบิดเลยอ้าวระเบิดแล้วโอเคช้าหน่อยแต่ยังได้อยู่เน้นปีกมันก่อนจะตายแล้วได้ข่าวว่าใกล้ตายเฮ้ยเชือกเติมเชือกหมดเดี๋ยวมันบินหนีโอเคทันพอดีเฮ้ยหางเชือกหมดโอเคเติมใส่เชือกเพิ่มลงมาเออมาคุยกันก่อนระเบิดยัดสัก2ลูกเอาไปอีก
จ็บสิมึงไอ้นกยักษ์ไอ้นกยักษ์ไม่หยุดเพชรโอ้ยกว่าจะตายโคตรอึดเลยนกยักษ์ไซบอร์กนี่บอสไฟเหรอเนี่ยเดินตามที่ต่างๆผมก็เจอบ่อยๆไอ้นกตัวนี้พอสู้ได้อยู่ถ้ามันมาตัวเดียวโดยไม่มีตัวอื่นมาลุมโอ้ยทุลักทุเลโคตรชีวิตจะง่ายกว่านี้ถ้าผมบังคับการเล็งยิงด้วยเมาส์นะครับเล่นเกมมาทั้งชีวิตบอกตรงไม่ถนัดจอยเลยครับเฮ้ยเลิกบ่นแล้วไปต่ออีก200ข้างหน้าเจออีกตัวก็วะเกมนี้ดีอ่ะมีฤดูด้วยชอบมันไม่นิ่งดีอ่ะมันแบบบรรยากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปไหนวะไกลไหมเนี่ยโอ้ก็ไกลอยู่นะเรียกม้าดีกว่าอูเบอร์ส่วนตัวโว้ยฮัลโหลเสกม้าได้เหมือนเมทัลเกียร์โซลิดแฟนตอมเฟนอย่างกับลุงสเน็กเฮ้ยเช้าแล้ววะเช้าหรืออะไรแสงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวตกเหวเอ้าสไตรเดอร์เข้ามาในกล้องด้วยการพลีชีพของไกอาเละขนาดนี้เลยเหรอเจาะภูเขาทะลุเป็นรูเหมือนเจาะไข่ไก่ใช่ใช่รีบไปต่อได้แล้วข้าเตรียมทางไว้ให้เจ้าอย่างดีท่านเคยเข้ามาก่อนแล้วสินะเมื่อไปถึงเดี๋ยวเจ้าก็เห็นเองละสวยมากแสงและเงาเกมนี้จัดว่าโคตรสมจริงท่านเข้ามาปูทางให้ข้าแล้วทำไมไม่จัดการฝูงจักรกลซะเลยพวกจักรกลเป็นอุปสรรคต่อเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะถ้าเจ้าบินได้แล้วก็ข้าคงไม่ต้องลำบากมาทำทางให้แบบนี้ก็ต้องปีนขึ้นไปไอไซเรนนี่ก็ดีนะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราหมดเลยถ้ามึงเก่งขนาดนี้ทำไมมึงไม่ทำเองใช้เอลอยทำไมอย่ามองลงไปฮึบเกาะโคตรมืดเลยเอลอยพกไฟฉายมาหรือเปล่าคำตอบคือน่าจะไม่ได้นี่น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของเกมแล้วละมั้งคิดไว้แล้วว่าต้องมาเจอท่านในที่แบบนี้ไซเลนขอบคุณที่นี่เป็นเพียงหนึ่งในเวิร์กช็อปของข้าที่สร้างขึ้นมาในเวลาหลายปีแล้วที่ข้าพยายามจะผ่านประตูนี้ไปทั้งสว่านทั้งเผาทั้งระเบิดแต่เราก็ต่างรู้กันดีว่าเจ้าคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่กับไอ้ประตูนี้ท่านพูดทำนองเหมือนกับว่าข้าเป็นคนผิดก็ไม่เชิงแต่ดูเหมือนว่าทางเดียวที่จะเข้าไปได้คงไม่ใช่การใช้กำลังแต่ด้วยกุญแจในรูปแบบมนุษย์คนผิดที่คิดมโนไปเองคือข้าไม่ใช่เจ้ามาที่นี่เมื่อไหร่ซ่อมไกอาข้อความจากไกอาบอกว่าเราสามารถซ่อมเธอได้แต่พอดูจากสภาพแล้วจะเป็นไปได้เหรอเธอหมายความว่าทุกการพยายามที่จะซ่อมแซมระบบต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ทำลายเฮดิสได้แล้วข้าเห็นด้วยนะหากฟื้นฟูสมดุลโลกในสภาวะแบบนี้เฮดิสอาจใช้มันเป็นอาวุธได้แต่เนื่องจากการเสียสละของไกอาทำให้แผนชั่วของมันเป็นไปได้ลำบากว่าแต่ท่านคิดว่าการฟื้นฟูโปรแกรมไกอาเป็นไปได้จริงไหมเจ้าก็รู้ดีว่าพวกคอร์ดอนมันทำอะไรได้บ้างมันสามารถแกะรอยเทคโนโลยีแล้วเอาไปสร้างเป็นจักรกลตัวใหม่ได้โดยหลักการเดียวกันนี้มันก็เป็นไปได้ที่เราสามารถแกะรอยเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูโปรแกรมไกอาแต่คงต้องใช้เวลาหลายปีเราเหลือเวลาน้อยถ้านับเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงถึงเวลาที่ข้าต้องเข้าไปแล้วใช่เมื่อเจ้าค้นพบมาสเตอร์โอไรท์เจ้าจะได้รับพลังในการปราบเฮดิสทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วโอเคพูดจากดดัน Activate Scan ยืนยันตัวตนโอ้โหเข้าไปง่ายๆสวัสดีดร.โซเบกเข้ามาได้เลยยังกับประตูเซเว่นน่าจะลงตรงนี้ก้าวระวังด้วยล่ะโอเคขอบคุณที่เตือนอันนี้ต้องค่อยๆไต่แล้วเดี๋ยวล่วงลงไปอีกซึ่งไม่ดีแน่
ในบางจังหวะก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่เสียงพูดของผมมันไม่เท่ากันบางทีมันก็ไซส์บางทีมันก็ตื้อถ้าผมอยู่ใกล้ไมค์จะเป็นอย่างนี้ฮัลโหลตอนนี้ผมอยู่ใกล้ไมค์และตอนผมอยู่ไกลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าโทนเสียงของผมตอนพูดไม่เท่ากันก็ไม่ต้องสงสัยนะครับก็เหตุนี้แหละตอนนั่งเล่นเกมผมไม่ได้เอาปากจ่อไมค์ไว้ตลอดนะครับขออภัยคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้าด้วยที่ทำให้ตกใจกันไม่ใช่ป่วยนะครับสบายดีเสียงมันตื้อเพราะอย่างนี้แหละแล้วนี่มันอะไรจะให้กูลิฟออฟเฟสหรือไงอ๋อลาเพลดาวโอเคลอยตัวแบบเมฟผู้หญิงอะไรโคตรเก่งเลยผ่านการฝึกอบรมมาจากลอสนี่เองนะครับ Guess that's my way across นึกว่าไฟประโถเอ้ยฉากนี่เองโอเคลุดลงไปแล้วไงต่อเนี่ยซ้ายถ้าคว้าไว้ไม่ทันนี่ตกลงไปตายนะเว้ยเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพนี้มา19ปีเลยเหรอใช่ไหมก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบแหมมีแอบตลกด้วยนะเอลอยน่ารักนะเนี่ยน่ารักดีมีอารมณ์ขันแต่นมเล็กไปหน่อยอยากจะรู้จักใคร motion capture เป็นเอลอยอยากจะรู้จักเย้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปหาใน Google ดูนะครับ Dropต้องขึ้นหรือต้องลงต้องขึ้นไม่ใช่กูจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ขึ้นเอ้าลวงอีกไม่มีความพอดีเลยกูบังคับด้วยจอยโหนี่ก็ไถมาจนจะจบเกมนะตอนนั้นเล่น The Last of Us ก็อย่างเงี้ยครับเล่นด้วยจอยด้วยความอยากเล่นของผมและความอยากดูของคนดูไถด้วยใจเล่นด้วยจอยเอาจนได้ที่นี่คงจะเป็นที่ที่พวกเขาเคยอาศัยกันเป็นซากไปแล้วที่นี่เคยถูกปกคลุมด้วยก้อนหินและโลหะเคยมีคนอาศัยอยู่แน่นอนอารยธรรมเก่าขึ้นบนอีกเหรอบันไดมีโอเคเยี่ยมมากขอบคุณมันไกลๆทำไมวะเนี่ยโอเค Elizabeth's room ห้องอลิซาเบธว้าแล้วเชียวเธอไม่มีโอกาสได้จัดเตรียมเลยสักนิดนี่คือบันทึกของเธอบันทึกของอลิซาเบธและถูกทำลายทิ้งทั้งหมดสแกนดูสิบลูทูธสามารถใช้กู้ไฟล์ได้แต่เป็นไปได้ช้าสำหรับเรามันดูเหมือนเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วกลไกมันเล็กนิดเดียวและมีข้อจำกัดช้าแค่ไหนเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นปีอย่ามัวแต่คิดเรื่องอื่นเลยหน้าที่หลักตอนนี้คือหยุดเฮดิสให้ได้และสร้างอนาคตแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ฟังมันโอเคให้ไปไหนวะตรงนี้เหรอให้ขึ้นห้องอลิซาเบธอลิซาเบธอะไรกันเนี่ยนี่คือชาร์ลส์ลอนสันผมทำการบันทึก6ชั่วโมงหลังจากการปล่อยโปรแกรมไกอาพรายครั้งสุดท้ายเมื่อเช้านี้ช่องปิด Access Port เกิดปัญหาขัดข้องช่องปิดพอร์ตของไกอาพรายถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกว่า2มิลลิเมตรแต่อันนี้มันปิดลงโดยเหลือช่องว่างตั้ง10มิลลิเมตรมากพอให้สัญญาณพลังงานลอดเข้ามาได้มากพอที่จะให้ฝูงจักรกลตรวจเจอตำแหน่งของที่นี่มากพอที่จะให้มันเจอตัวไกอาและถูกทำลายมากพอที่จะทำลายอนาคตที่เราพยายามสร้างมาแทบเป็นแทบตายให้มันเกิดขึ้นจนกว่าประตูมันจะรีเอนเกจโดยมือจากด้านนอกอ๋อคือต้องเป็นจากด้านนอกผมจะสวิตช์ไปที่บันทึกของเหตุการณ์นั้นอ้าวมีให้ดูด้วยผมไม่ออกไปข้างนอกนั่นหรอกเรื่องอะไรเหรอไม่ได้สมัครมาตายเราต้องส่งใครออกไปสักคนนึงไม่งั้นที่เราทำมาทั้งหมดก็ไร้ค่ามันควรจะเป็นการตัดสินใจของลิสแล้วเมื่อไหร่เธอจะมาถึงที่นี่เราเธอบอกว่าขอ5นาทีอย่าบอกนะว่าไม่นะโอเคทุกคนฉันซ่อมซีลปิดผนึกให้แล้ว
ไกอาประตูปิดผนึกที่ 1.4 มิลลิเมตรคอนเฟิร์มอลิซาเบธไม่นะเราจะหาทางช่วยคุณกลับเข้ามาไม่สำเร็จหรอกฝูงจักรกลอยู่ใกล้เกินไปจริงๆนะไม่เป็นไรโปรแกรมไกอาสมบูรณ์แล้วไกอาจะจัดการทุกอย่างเองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั่นคือหน้าที่ของเธอไม่เอาแบบนี้สิมันมีหลายอย่างที่เราทุกคนคุณก็รู้จักฉันดีฉันไม่เก่งเรื่องลำลาแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันจบเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่างั้นก็เดินทางให้ปลอดภัยนะลิสถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันดูแลกันให้ดีนะทุกคนโอเคลิสฉันไม่เป็นไรหรอกฉันอยากกลับบ้านแล้วลาก่อนเฮ้ยเอาจริงเหรอเสียสละนี่เองวีรสตรีที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัญญาณการติดต่อสุดท้ายจากอลิซาเบธโซเบกเธอยอมสละทุกสิ่งอย่างเพื่อความหวังของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้และเราทุกคนติดหนี้เธอก็เลยสร้างสุสานขึ้นที่นี่อ๋อเข้าใจละมาคุยกันหน่อยเอลอยว่าไงเธอตายไปแล้วตายไปแล้วจริงๆเจ้าก็รู้ดีว่าเธอไม่มีทางรอดหรอกเอลอยแต่เจตนารมณ์ของเธอน่ะยังอยู่ยังคงดำเนินมาจนถึงทุกวันในขณะที่คนของเธอโต้เถียงกันว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและเป็นคนเดียวที่ทำได้เธอดีกว่าพวกเขาเยอะข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็มันเรื่องจริงเจ้าไม่เห็นต้องกลัวเลยที่จะต้องยอมรับมันตอบกลับไปด้วยความจริงใจขอสักวินาทีหนึ่งได้ไหมเลิกใช้การคำนวณและหัดใช้ความรู้สึกซะบ้างเธอเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกมันไม่กระตุกต่อมสามัญสำนึกอะไรในตัวท่านบ้างเหรอสักนิดนึงก็ยังดีเจ้ากำลังพยายามตีความตัดสินใจของเธอด้วยบางอย่างที่เป็นปาฏิหาริย์มันเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลไม่ใช่การตัดสินใจที่มาจากความอ่อนไหวผิดแล้วจำได้ไหมเธอรู้ดีว่าไกอาคิดเพียงลำพังมันไม่พอเธอสอนให้ไกอารู้จักกับความรู้สึกรู้ห่วงใยรู้เสียสละรู้ค่าของชีวิตรู้มากพอที่จะต่อสู้กับความสิ้นหวังถ้ามันเป็นเพราะความอ่อนไหวอย่างที่ท่านว่าจริงแล้วก็ป่านนี้ชีวิตทั้งหมดคงจบไปแล้วจะไม่มีท่านกับข้ายืนคุยกันตรงนี้คำโต้เถียงจากเจ้านี่มันช่างข้าเสียใจด้วยกับความสูญเสียของเจ้าเธอบอกว่าเธออยากกลับบ้านบางทีอะไรไม่มีอะไรไปต่อเถอะในถ้ำลมแรงขนาดนี้เลยผมปิวโคตรอลิซาเบธทรานสมิชันสุดท้ายอยู่ที่นี่เขาก็เลยสร้างหลุมศพให้อลิซาเบธที่นี่แล้วมั้งดูดิมีกีบกุหลาบด้วยน่าจะเป็นตรงนี้แหละสร้างแม่งตรงเครื่องโฮโลแกรมเลยเพราะหาศพไม่เจอโอ้ยหดหูใจจริงเลยแต่ถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในโลกสักล้านคนร้อยคนก็ยังดีมันคงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเอาจริงๆนะโลกใบนี้โคตรสวยงามเลยแต่ความน่าอยู่มันน้อยลงทุกวันเพราะปัจจัยหลายๆสิ่งนะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่เกมนี้ได้สะท้อนออกมาแต่ก็ยังมีบางคนที่คิดต่างออกไปก็คืออลิซาเบธโซเบกที่ยอมสละตัวเองต่อให้มีคนเหี้ยสักครึ่งโลกแต่มีคนดีหลุดเข้ามาสักคนนึงเป็นไงล่ะมวลมนุษย์เดินหน้าต่อเกมนี้มันได้สะท้อนออกมาผ่านทางตัวละครอลิซาเบธโซเบกเรียบร้อยจงดูแล้วเอาไปคิดต่อว่าคุณจะเดินทางไหนจะดีหรือจะร้ายตัดสินใจเอาออกมาแล้วแล้วไงต่อโผล่มาอีกฝั่งของถ้ำแล้วดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะไม่โดนระเบิดก็เพราะมันถูกหุ้มเกาะไว้ไงเจ้าเจอห้องควบคุมแล้วล่ะกำลังไปไปดูกันเฮ้ยเหมือนอะไรจะถล่มลงมาได้ยินเสียงเหมือนอะไรถล่มไปนสแกนไว้เอาไว้อ่านเล่นทีหลังไปไหนต่อเนี่ยปีนได้ไหมได้เฮ้ยช้า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 โอเคทางเดินแม่งจะเล็กไปไหนเฮ้ยไปอาคารนึงละจงปลดล็อกให้กูซะดีๆเอลอยผ่านตลอดรู้จักไหม
เฮ้ยศพยังอยู่ศพของคนที่อยู่ในวาระการประชุมครั้งก่อนนี่ว่ะใช่เลยเหลือแต่กระดูก What? อะไรวะเนี่ยก็ตามการเวลาไงถ้าเป็นสถานที่จริงก็คงจะเน่าเหม็นกลิ่นไม่ดีตอนที่ประตูเปิดเมื่อกี้มีลมกันโชกเข้ามาจากฝั่งนี้ก็เพราะว่าในนี้ไม่มีอากาศไงแต่พวกอัลฟาอยู่ในนี้อาจจะหิวตายหรือขาดอากาศหายใจจริงด้วยผมถูกล็อกออกจากระบบควบคุมแกนกลางอะไรคือคำสั่งผ่านตลอดวะเนี่ยไม่นะชาวอัลฟาทั้งหลายขออภัยที่ทำให้ตกใจแต่ว่าจงฟังโอเคไหมสิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้มันไม่ง่ายเลยแบบว่าอะไรหรอกได้โปรดเลิกเข้าระบบได้แล้วโอเคไหมสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสักทีเดี๋ยวเวนบอกให้หยุดพยายามเข้าระบบก่อนได้ยินไหมเนี่ยที่ผมจะพูดก็คือผมอดนึกถึงไม่ได้เกี่ยวกับคนที่จะมาไล่ล่าเราในภายหลังผู้คนบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งชายทั้งผู้หญิงเราจะคืนความรู้ให้พวกเขาเหรอเหมือนพวกพรสวรรค์เทสเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วอพอลโลมีระบบป้องกันความผิดพลาดถึง 3,000 วิธีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นโรคไล่พวกเขาคือยารักษาเราจะทำให้เขาติดโรคอย่างนั้นเหรอโรคที่เราสร้างขึ้นไม่เราทำอย่างนั้นไม่ได้และมันยังไม่สายเกินไปถ้าเราพร้อมที่จะพลีชีพเท็ดมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เลยมันเป็นไปแล้วซามิน่าผมจัดการไปเมื่อ3นาทีที่แล้วผมลบข้อมูลความรู้ในอพอลโลทิ้งทั้งหมดเลยเสียสละงั้นเหรอนี่ไม่ใช่การเสียสละนี่มันเป็นการทำลายล้างอารยธรรมไอ้สารละเลวเอ้ยวัฒนธรรมนับล้านที่สืบทอดกันมาโทษทีนะขอโทษจริงๆแต่บางทีการปกป้องผู้บริสุทธิ์มันจะต้องให้ผู้บริสุทธิ์บางส่วนต้องตายคิดอย่างนี้โคตรเหี้ยโอ้มันก็ตายกันทั้งห้องเลยดูดอากาศออกจากห้องอย่างนี้นี่เองเพชรแฟโรมันเหี้ยสุดนะครับไอเลวกูคุยกับมึงได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะเอาคำไหนมาด่ามึงดีตายหากันหมดเฮ้ยลงไปได้ปะไม่ได้อะเข้าไปไงอ๋อนี่ต้องคุยนึกว่าให้โดดลงไปเขาเป็นคนฆ่าทุกคนไปนี่สินะเหตุผลว่าทำไมเราถึงถูกกักอยู่ในมุมที่มืด8ด้านอนาคตผู้บริสุทธิ์คนที่ไม่มีความผิดเขาไม่เคยเห็นการฆ่าบูชายันดวงอาทิตย์และความป่าเถื่อนที่คนพวกนี้เรียนรู้มาความรู้จากอารยธรรมเก่าถูกย่อยสลายกลายเป็นถุยผงปลิวล่องลอยไปในความว่างเปล่าเหมือนกับพวกอัลฟาพวกนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าตอนที่ประตูห้องนี้เปิดออกเมื่อสักครู่เท่ากระดูกของพวกเขาปลิวออกไปนำพาพวกเขาล่องลอยไปในโลกที่เขาสร้างขึ้นโลกที่เรากำลังยืนอยู่ณตอนนี้มันเป็นอนุสาวรีย์ลำลึกถึงความเสียสละที่พวกเขาพยายามจะทำให้สำเร็จอนุสาวรีย์แห่งความว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าหรอกไซเลนมันคือความหวังชักไม่ชอบไอ้ไซเลนละเฮ้ยครีมเดอะมาสเตอร์โอเวอร์ไรด์นี่ไงพระเอกของงานโอ้เล็กจังเหมือนจิ้มกระป๋องทีนี้ก็เหลือแค่ใช้มันฆ่าเฮดิสโอเคไปฆ่าเฮดิสกันไอ้เฮดิสเที่ยอะไรนี่แม่งต้องอลังการงานสร้างแน่ๆมันต้องไม่ง่ายไป Return to Silence Workshop กลับไปที่ Workshop ของ Silence มีทางลงกูก็จะกระโดดอย่างเดียวเอาละได้รู้สมใจอยากเสียงไม่ดีเลยแบบนี้อย่าลงไปตายแล้วกัน Master Override มันใช้กับแรงน้ำถ่วงไม่ได้รูดละจ้าขอไว้โดดขึ้นไปช่วงสุดท้ายของเกมแล้วแบบนี้ชัดเจนโดดขึ้นไปได้ไหมคุณเฉียงตรงนี้อีกหน่อยโอเคเยี่ยมมาก
ูช็อตของไซเลนกลับขึ้นไปชั้นบนไม่มีลิฟต์ก็ต้องปีนเอาด้วยมือนี่แหละไม่มีลิฟต์ก็ต้องใช้แรงสวัสดีชาวโลกมึงเฮียเอ้ยมึงมาแล้วอะไรเหรอการเดินทางของเราสองคนถึงจุดจบแล้วเอลอยแต่ก่อนที่ข้าจะไปข้าคิดว่าข้ามีเรื่องบางอย่างที่ควรจะบอกเจ้าเอาดิข้าเคยยอมรับว่าข้าเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกอียิปต์แต่ข้าไม่เคยบอกอะไรที่เกินไปกว่านั้นความจริงก็คือข้ามีส่วนเอี่ยวตั้งแต่เริ่มข้าเจอเฮดิสแล้วเอลอยถูกฝังอยู่ในหุบเขานั่นติดอยู่ใต้ซากไททันและข้ารับใช้มันอะไรนะมันทำให้เกิดปัญญาและส่งต่อปัญญาที่ว่านี่เจ้าไม่มีวันรู้หรอกเพื่อแลกกับอะไรข้าเป็นคนช่วยสร้างเผ่าอียิปต์ข้าเป็นคนช่วยสร้างลัทธินี้และสร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อให้ทำตามจุดประสงค์แล้วทำไมเพิ่งจะมาบอกตอนนี้ล่ะเพราะความสำเร็จของเจ้าขึ้นอยู่กับการรับรู้เรื่องนี้ตอนที่ข้าพบเฮดิสสิ่งแรกที่มันต้องการรู้คือเรื่อง The Spy ไม่ใช่เมอริเดียน The Spy คืออะไรวะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะThe Spy ถูกสร้างขึ้นมาโดยไกอาส่วนไหนของไกอามินเนอร์วาเทพแห่งปัญญามันคือสิ่งที่ใช้ถอดรหัสไกอาสร้าง The Spy ขึ้นมาเพื่อกระจายรหัสนี้แล้วก็ปิดหุ่นยนต์ของฟาโรห์ทั้งหมดยับยั้งระบบการแปลสภาพมวลชีวิตHades อยากส่งสัญญาณใหม่เพื่อปลุกจักรกลให้ลุกขึ้นมากลืนกินโลกใบนี้อีกครั้งใช่แล้วเกี่ยวเนื่องจากสิ่งที่เราเรียนรู้มานั่นคือบทสรุปของข้าเช่นกันงั้นพวกอียิปต์หุ่นยนต์ที่พวกมันชุบชีวิตขึ้นมาคงเป็นปัจจัยแห่งวาระสุดท้ายกองทัพสำหรับเข้ายึดเดอะสปายใช่แล้วเพื่อให้เฮดิสสามารถทำลายสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้อีกครั้งนอกจากเจ้าจะเข้าไปหยุดมันถามมันดีไหมว่ามันเป็นใครไม่สำคัญนะไม่อยากรู้ละข้าจะยับยั้งเฮดิสได้ยังไงข้าทำทั้งหมดที่สามารถแล้วจากนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้าทั้งหมดจงใช้หอกของข้าเอามาสเตอร์โอเวอร์ไลท์ติดเข้าไปเพื่อให้สามารถอัดฉีดได้งั้นสิ่งที่ข้าจำเป็นต้องทำก็คือเข้าใกล้เฮดิสให้ได้มากที่สุดแล้วเสียบมันเข้าไปใช่แล้วโอ้ไม่ยากเลยฟังดูเหมือนประชดไซเลนทำไมมันมีร่องรอยอะไรตามตัวด้วยวะจะไปไหนอะที่ไหนก็ได้โตแล้วอ้าวกวนตีนมีอีกหลายสิ่งที่ข้าอยากค้นหาก่อนโลกใบนี้จะจบแล้วทั้งหมดนี้ล่ะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วล่ะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นหน้าที่ของเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วด้วยข้าก็แค่ไรเดอร์คนหนึ่งที่เดินผ่านเข้ามาไม่ใช่แค่คนหนึ่งที่เดินผ่านเข้ามาเออแม่งโยนให้อย่างนี้เลยโอเคกดดันสิรออะไรครับแลนซ์คุณย่าสอนไว้ว่าให้เอาหอกของไซเลนประกอบกับมาสเตอร์โอเวอร์ไลท์นี้เพื่อเทมเฮดิสแบบเดียวกับที่เราเทมกับจักรกลตัวอื่นแค่เอาสกอตเทปผูกใช่ไหมเนี่ยนั่นๆนะเอลอยโอเคสแกนไว้อ่านเล่นนอกรอบเลเวลอัพกันเลยทีเดียวค้นพบโคตรพ่ออาวุธอาชีพเมนต์อันล็อกจัดว่าแจมข้าต้องรีบไปเตือนเทพแห่งดวงอาทิตย์เกี่ยวกับการโจมตีทั้งที่เร็วที่สุดของข้าก็คงจะเป็นเอเลนจัดไปโอเคเราก็ต้องกลับไปที่ดินแดนนั้นอีกครั้งดูที่ไกลแค่ไหนไกลโคตรคงรู้ต้องทำยังไงตัดจบแบบหน้ากากนักร้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย